ญจนบุรีคนหนุ่มไฟแรงชาวบ้านยกให้เป็นดาวสภาสสกุ๊กเขตสังกาญจนบุรีอวยพรปีใหม่แก่ชาวกาญจนบุรีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2565พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่2566แล้วขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอให้พบแต่ความสุขตลอดปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปพบกับนายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านตั้งให้เป็นดาวสภาเพราะเห็นถึงการตอบโต้ในสภาแล้วชาวบ้านต่างยกนิ้วให้ว่าสุดยอดสสหนุ่มไฟแรงเข้าถึงประชาชนไม่เคยขาดเสร็จจากในสภารีบเดินทางมาเข้าพบประชาชนไม่เคยขาดทุกงานต้องเจอน้อยครั้งที่ติดงานสภาจริงๆจึงต้องส่งตัวแทนไปพบกับประชาชนแทนในโอกาสนี้วันสุดท้ายของปี2565พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่2566และช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวเป็นวันที่ทุกคนรอคอยคือเป็นวันสัปดาห์แห่งความสุขทุกคนจะได้กลับไปพบปะญาติพี่น้องเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่กันในครอบครัวหรือมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทุกรูปแบบก็ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยพร้อมสวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็กราบอาราธนาคุณพระรัตนตรัยพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเดชะพระบารมีล้นเกล้ารัชกาลที่9และรัชกาลที่10พร้อมทั้งพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาและช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตอำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนก็มีมากมายโดยเฉพาะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรขอเชิญทุกท่านให้มาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยกันครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เคารพรักทุกท่านนะครับในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงวันหยุดที่ยาวนะครับแล้วก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนรอคอยกันก็คือวันสัปดาห์แห่งความสุขนั่นเองก็คือพวกเราทุกคนจะได้กลับไปบ้านนะครับเพื่อที่จะฉลองนะครับเจอพบปะญาติพี่น้องและครอบครัวหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีเราครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับอย่างไรก็ดีผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงผมขอกราบพระนามคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับในสากลโลกเดชะพระบรมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9รัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรให้กับพี่น้องทุกคนครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการครับกราบสวัสดีครับแล้วก็สำหรับในวันหยุดยาวหลายๆวันนี้นะครับในบ้านของเราก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากมายผมเองในเขตพื้นที่อำเภอธัมมกาอำเภอพนมทวนครับวันนี้ก็อยากจะมาชวนทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวใน2อำเภอนี้ก็ได้แก่นะครับอำเภอธัมมกา อุโบสถนะครับจีนที่แห่งแรกของประเทศไทยก็คืออยู่ที่วัดโพเย็นอยู่ที่เทศบาลตลาดลูกแกนะครับริมน้ำแล้วก็วัดเขาสูงจำฟ้าวัดเขาช่องวัดเขาใหญ่วัดตะคำเอ็นนะครับโรงเจเข่งสุดตัวที่ตลาดท่าเรือนะครับสำหรับอำเภอธัมมกาก็อยากจะเชิญให้ทุกท่านนั้นได้มาขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในส่วนของตำบลพระแท่นนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทที่วัดพระแท่นดงลังวรวิหารนะครับส่วนของอำเภอพนมทวนนะครับก็มีหลายวัดเช่นกันแต่สิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นจุดหลักของพวกเรานะครับนั่นก็คืออนุสรณ์สถานยุทธฉีดอนเจดีย์ครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในช่วงวันหยุดหลายๆวันนี้ครับผมขอบคุณนะครับข่าวหนึ่ง24กาญจนบุรีปีชาไรวาลินรายงาน